สวัสดีตอน5โมงเช้าของประเทศบาเลนนะคะวันนี้แม่จิ๊บจะมาฝังกลบเศษอาหารนะเศษอาหารของเรานะคะนี่ค่ะมีเปลือกกุ้งนะคะพวกเปลือกกุ้งอินทผาลัมแล้วก็ข้าวเศษผลไม้ต่างๆเนาะเศษหอมแดงนะคะเปลือกหอมแดงวันนี้แม่จิ๊บก็ตั้งใจว่าจะมาบำรุงต้นไม้จริงๆว่าจะทิ้งนั่นแหละค่ะแต่เสียดายนะคะก็เลยจะมาทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เนาะแต่ว่าจะไม่ใส่เหมือนเดิมนะคะใส่เหมือนเดิมก็น้อยค่ะแต่ว่ารอบนี้อ่ะมันจะฝังกลบอันนี้เป็นต้นมะเขือเปาะนะคะเพิ่งจะย้ายลงแต่ก่อนอยู่ในกระถางนะคะเพิ่งจะย้ายลงในดินตัวนี้นะคะกระถางตัวนี้นะคะที่ทำเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงเนาะต้นก็เริ่มฟื้นตัวนะคะแม่เจ้าก็จะใช้เศษอาหารมาบำรุงนะคะมาฝังกลบตรงนี้เพราะว่าฝั่งนี้เราฝังกลบไปแล้วนะคะฝั่งโน้นก็ฝังกลบไปแล้วนี้เป็นต้นมะเขือปอลักบี้เนาะบางทีเศษอาหารเรามีเยอะนะคะเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะว่าเราฝังกลบทุกที่แล้วนะคะมันก็เหลือเยอะเนาะเพราะว่าเรากินทุกวันไงน้ำเนี่ยนะคะน้ำที่เห็นเนี่ยเป็นน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวซึ่งมีประโยชน์เยอะนะแม่จะฝังตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำการตัดตะไคร้เนาะเพราะว่าตะไคร้ของเราโอ้ไส้เดือนเยอะเลยนะคะไส้เดือนเห็นไหมคะดินอุดมสมบูรณ์นะเพราะว่าดินเราไม่ใช้สารเคมีนะคะดินของเราอุดมสมบูรณ์มากฝังตรงนี้นะคะใกล้หน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเศษอาหารย่อยง่ายเพราะว่ามันมีแต่พวกน้ำเทน้ำทิ้งก่อนนะคะฉันก็จะเทลงไปนะคะตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยนะคะฝังไปเรื่อยๆนี่ค่ะนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะคะน้องเหมียวมานอนอันนี้เป็นบ้านของน้องเหมียวนะเห็นน้องเหมียวเข้ามานอนก็ปล่อยให้เขานอนนะคะน้ำตัวนี้ก็ไหลมาไม่หยุดเลยนี่น้ำจากสายนี้นะคะไหลมาจากด้านบนห้องของพี่ชายน่าจะเป็นน้ำจากแอร์นะเดี๋ยวไม่จะต้องย้ายต้นมะเขือออกนะคะออกจากกระถางตัวนี้เอาไปปลูกในดินเนาะหรืออาจจะย้ายตอนนี้เลยก็ได้อาจจะย้ายตอนนี้นะคะเตรียมตะกร้ามานะเตรียมอุปกรณ์มาตัดตะไคร้นะวันนี้แม่จะอยากกินแหนมนะแหนมใส่ตะไคร้สมุนไพรหอมก็ใช้ดินกลบนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นมะเขือเปาะลักบี้มะเขือเปาะลักบี้ลูกยาวๆนะคะจริงๆมีทั้งหมด10ต้นนะในตรงนี้นะคะแม่จิ๊บก็ถอนไปย้ายไปอนุบาลเอาไว้ในกระถางนะรอดบ้างตายบ้างนะคะตรงนี้ก็คือบวบของเราบวบนะคะเขาขึ้นไปสูงมากนี่เห็นไหมเขามียอดแตกออกมาแม่จิ๊บเด็ดยอดนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนแต่ออกมาไม่เจ้าก็เด็ดยอดตรงนี้นะเพื่อหวังว่าจะให้เขาเนี่ยนะคะแตกตามแขนงเนาะนี่อันนี้นะไม่เจ้าก็เด็ดยอดเนี่ยรอยไม่จะเด็ดตรงนี้เขาก็แตกแขนงตรงนี้นะคะแตกยอดแขนงออกแล้วก็ตรงนี้ยอดบวบเราบวบเลยไม่มีเมนูอะไรกินนะไม่ได้แกงหน่อไม้นะคะนี่ไม่เจ้าก็เด็ดยอดนี่ไม่ได้ทำค้างให้เขาไม่จะไม่ได้ทำค้างนี่ค่ะยอดบวบเยอะมากเลยคือกำลังจะแตกยอดนะปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วปลูกบวบนะคะได้กินยอดโอ้เยอะมากเนี่ยค่ะเลื้อยขึ้นไปโน่นสูงมากโน่นอ่ะชั้น2นะคะยอดเยอะมากเอาไม่ได้เดี๋ยวมันจะตัดตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะตัดตรงสายนี้นะคะให้เขาตายเลยด้านบนแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาแตกตรงนี้ใหม่แตกยอดแตกแขนงใหม่แล้วก็จะทำค้างให้เขาคือคิดไว้ประมาณเดือน2เดือนแล้วแต่ไม่มีเวลาสักทีนะคะอยากย้ายมะเขือกระถางนี้มากเลยเพราะว่าน้ำมันหยดลงมาทุกวันนะคะกลัวรากเน่าเนาะถ้าย้ายออกนะคะจากกระถางมันจะก็จะมาปลูกตรงไหนดีรู้จะปลูกตรงไหนดีนะคะตรงนี้ก็อาจจะปลูกตรงนี้ก็ได้ที่พื้นที่มันน้อยเดี๋ยวมันจะขอเอาเศษอาหารมาใส่ก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เราฝังเศษอาหารที่เดิมของรอบที่แล้วที่เราฝังเศษอาหารนะ
เห็นไหมยังมีเศษอาหารยังย่อยไม่หมดเลยนะคะประมาณ3วันนะเขาก็ยังย่อยไม่หมดนะอันนี้เป็นพวกเศษอินอันนี้เป็นพวกเศษเถาตำลึงนะคะที่เรารื้อออกเนาะมิจิก็เอามาไว้ตรงนี้นะคะมิจิจะฝังตรงนี้ฝังไปเยอะๆเลยนะคะโอ้ไส้เดือนเยอะมากไส้เดือนเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่มีอะไรนะกิจกรรมของเราในแต่ละวันนะคะงานของเราแต่ละวันก็นี่นะคะดูแลผักสวนครัวทำกับข้าวดูแลลูกนะคะทำกับข้าวไปส่งแม่ย่าไม่ทุกวันนะประมาณ 3-4 วันไปทีหลังๆมาไม่จะไม่ได้ไปนะคะจะไปเดือนละ2ครั้งที่เหลือไม่จะก็จะทำกับข้าวให้พ่อโยงให้พ่อโยงไปเยี่ยมแม่ย่าแต่ไม่ได้ไปคือทำกับข้าวให้เฉยๆวันนี้ก็จะต้องไปทำกับข้าวให้พ่อโยงอ่ะนะคะวันนี้ก็จะต้องไปทำกับข้าวให้พ่อโยงอ่ะเอาไปส่งแม่ย่าอยู่ไกลมากนะแม่จําก็ไม่ค่อยอยากไปถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปทุกวันเลยนะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่จําก็นะคะพามาฝังกลบเศษอาหารที่ต้นมะเขือของเรานะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามรับชมเนาะสวัสดีค่ะ